คทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกลางน้ำริมปิงกับแมงเฟนนะครับอันนั้นแหละวะเริ่มแล้วปะเดี๋ยวหักเงินเดือนนี่ครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราเจอข้อแขนครับเป็นลายสักยันครับโอ้ยังเท่อะเอาทำใส่แล้วจะเหมือนเก่งลายพรางกับเนวัดดาวครับเอาเรื่องให้พี่อันนึงนาฬิกาก็โหดครับนี่นาฬิกาเฮ้ยอันนี้เติ้ลเลยเนี่ยหมอเติ้ลราคาเท่ากันเลยปะเฮ้ยนี่แว่นเหมือนยังโอมอะเติ้ลยังโอมเขาเป็นสีนี่ว่ะไหนนี่นี่ของพี่ต้องแมนเดี๋ยวลองเลยลองใส่เลยนี่ครับทุกคนเรากำลังจะแปลงร่างคือที่บ้านไม่ให้ตัดฮะตกใจง่ายจังวะเฮ้ยเหมือนไอ้เนี่ยไอ้หนุ่งอ่ะหนุ่งไหมน้องมึงอ่ะซื้อ30หักร้อยหนึ่งกูไม่ได้ซื้อฮะกูไม่ได้ซื้อกูบังคับซื้อเนี่ยของจริงนาฬิกาที่พวกกูใส่อยู่ก็ยังของจริงของจริงนาฬิกาที่กูใส่อยู่นี่ก็เรียกของจริงแหวนที่กูใส่อยู่นี่เขาก็เรียกว่าของจริงสร้อยที่กูใส่อยู่นี่เขาก็เรียกว่าของจริงพวกกูใส่ได้ของจริง A few moments later นี่ครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมปิงกำแพงเพชรแล้วครับนี่ครับมีสไลเดอร์ด้วยครับนี่ครับเหมือนชายหาดตามทะเลเลยครับทุกคนนี่ครับพี่เติ้ลครับตังค์ก็ไม่มีครับนั่งกินนี่ครับไม่อายครับนี่ครับถ่ายประจานไปเลยครับสั่งมาแล้วไม่รู้จะเอาตังค์ไหนจ่ายนะครับเราเดินห้ามฝั่งขึ้นรถโอ้โหนี่ครับมีคนเล่นน้ำแต่ว่าตอนนี้นี่ยังถือว่าเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงอยู่ครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่คือมันจะมีริมหาดอย่างนี้นะครับโอ้โหยาวไปแบบเยอะมากเลยสะพานนู่นไปอีกนะครับทุกคนแล้วก็ร้านค้าที่ขายห่วงยางขายพวกเป็ดพวกม้าพวกอะไรที่มันลอยน้ำเนี่ยอย่างอันนู้นนะครับคือเยอะมากๆเลยนะครับใครที่จะมาเที่ยวก็ก่อนสงกรานต์นี่มาได้เลยครับจนถึงสงกรานต์นะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศก็คือซุ้มนั่งครับก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศเท่าที่จะเก็บได้ไปให้ดูครับนี่ครับเผลอก็กินกันอยู่ครับกินเลอะเทอะนี่กินเลอะเทอะด้วยกินนี่อยู่กินข้าวผัดล่ะมาที่ไหนก็อายครับเกาไข่มั่งอะไรมั่งครับแคะฟันมั่งอะไรมั่งบีบสิวบีบสิวร้านอาหารกูเองนี่ใช่ไหมวันนี้ก็สั่งอะไรมากินแล้วมั่งอ่ะส้มตำปลาหมึกสดไหมพี่นุ๊กเผลอถ่ายแป๊บเดียวครับนี่ครับโอ้โหไอ้ตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยมันมีเด็กเล่นอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้คนยังเล่นน้อยอยู่นะครับก็ต้องตอนเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะล่มแล้วก็ไม่ร้อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเล่นนะถ้าใครอยากมาเจอคนไม่เยอะก็ต้องมาเร็วๆนิดนึงนะครับไม่มีเด็กสไลด์ดูเลยอ่ะคนโตให้เล่นไหมคนโตเล่นได้อยู่อย่างผมเล่นได้ไหมได้อ๋อได้นะครับไอ้นั่นไม่ให้เล่นนะเติ้ลเขาไม่ให้เล่นเขาไม่ให้เราเล่นเกินน้ำหนักเกินไอ้น้องสไลเดอร์ดูหน่อยเฮ้ยครับรักษาความสะอาดด้วยกันล้างเท้าก่อนนี่เดี๋ยวให้น้องสไลเดอร์ให้ดูนี่ครับโอ้โหอันนี้ค่าเล่นกี่บาทนะครับอย่างนี้ก็20บาทคนโต5บาทแล้วก็คนโต50บาทคนโต50บาทอย่างนี้ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นครับแล้วมึงไม่มีตังค์ด้วยจริงๆแล้วมึงสั่งอาหารไม่มีตังค์นี่ครับโอ้โหก็มาเล่นกันได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยลุงเนาะถ้าท่านเทศกาลนี่ก็9โมงขึ้น9โมงก็มาแล้วโอเคครับต้องรีบมานะเดี๋ยวสงกรานต์นี่คนจะแน่นเราไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ดูด้วยเพราะลุงบอกว่าเล่นได้นะครับนี่ครับแหมท้องไปเลยไปฟันมึงใช่ต้องล้างหน้าก่อนเอาล้างดิล้างหน้าได้ไหมครับได้ได้เขาบอกนะนี่ฮะถ้าใครอยากจะมาเล่นนะครับมีสไลเดอร์หลายตัวนะแต่ที่พี่นุ้ยอยู่นี่ชื่อร้านอะไรลุงอะไรนะชูวิทย์ชูวิทย์ลุงวิทย์ลุงวิทย์นะครับไม่ใช่ชูวิทย์นะร้านลุงเนี่ยทาข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวามาแล้วก็ห้องน้ำตัวที่สองเหนือสะพานอ่ะอ๋อสไลเดอร์ตัวไหนสุดอ่ะว่างั้นเถอะเอาลงเลยครับเฮ้ยโหต้องเซ็นเซอร์นะมันเห็นตูดอ่ะโอเคครับผมเข้าลง
เนี่ยครับเขาก็ยังมีแบบให้ที่ล้างเท้าพี่เสียวว่ะไอเด็กไม่ไอสายเต็มตูดเลยเดินมาเลยเดินเฮ้ยมันไม่ไปว่ะต้องมีสายรัดด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ดูจะขึ้นไปสไลเดอร์ลงมานะครับล้างตัวก่อนครับมาเนี่ยครับสูงเหมือนกันวะก็ลองไปยืนตรงนี้อ่ะเป็นภาพปกแบบเหมือนกำลังจะลงไปอ่ะเออเฮ้ยอีกหน่อยได้ปะนั่งเอาขามางี้คือเออโอเคปะไปดิไปเลยถ่ายดิยังมีอีกหลายอันเลยนะแต่เราไปเล่นไม่หมดนะครับแล้วก็มีบานาน่าโบ๊ทด้วย นี่ครับออกไม่ได้ครับตอนนี้นู่นนะทางนู้นมีบานาน่าโบ๊ทด้วยหูตรงนู้นมีแบบเป็นแพด้วยอ่ะเป็นแพนี่ครับยืนยันเลยครับเป็นรักกันนะครับแอบคบกันนะครับนี่ฮะโอเคทุกคนครับเราก็เล่นสไลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ3คนเรานะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเพราะตอนนี้เปียกนะครับก่อนกลับบ้านนะครับทุกคนลุงครับแต่จับคนไม่จ่ายค่าห้องน้ำมาให้ครับ นี่ครับไม่มีผมไม่ตามมาให้ใช่ไหมมันไม่จ่ายค่าห้องน้ำไม่จ่าย ตายไหมเติ้ลตายไหมเนี่ยถ้ามึงไม่ถ่ายกูก็จะไม่เท่าไหร่ครับไม่อายเลยเหรอนี่ครับมาเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้ครับ3บาทไม่จ่ายทำอะไรขี้หรือเหี่ยวฮะมันไม่ไหวแล้วไม่เกี่ยวมันไม่จ่ายโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จแล้วนะครับก็กำลังจะกลับแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็พามาดูเกาะกลางน้ำนะครับก็เหมาะมากกับการมาเล่นน้ำหน้าร้อนนะครับทุกคนเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยนะครับมีสไลเดอร์มีบานาน่าโบ๊ทมีห่วงยางหรือจะมานั่งกินดูวิวกับครอบครัวก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนแนะนำอีกก็แนะนำมาเลยแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าตอนเย็นนะครับเราไม่ได้มาตอนเย็นเพราะว่าคนจะเยอะแล้ว
เวลาเราถ่ายคลิปอาจจะไปรบกวนคนอื่นนะครับนี่ครับโอ้ดูบรรยากาศแบบ